ผู้ชมคะประเทศจีนถือว่าเป็นต้นแบบนะคะในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานใหม่หรือว่ารถยนต์ EV ค่ะเพราะว่าที่จีนเนี่ยเขามีการติดตั้งสถานีชาร์จครอบคลุมนะคะไม่ว่าจะใกล้ไกลแค่ไหนเรียกว่าหาง่ายมากๆหาง่ายคล้ายๆกับปั๊มน้ำมันเลยค่ะอย่างที่มณฑลเจียงซูของประเทศจีนนะคะเป็นมณฑลหนึ่งที่มีการส่งเสริมให้มีการติดตั้งแท่นชาร์จไฟฟ้าให้เพียงพอนะคะโดยเฉพาะในเขตบริการทางด่วนค่ะสำหรับเขตบริการทางด่วนของเขามีอยู่ประมาณสัก205เขตแต่ว่าแท่นชาร์จไฟฟ้าเนี่ยมีให้บริการมากถึง900แห่งด้วยกันค่ะทางกระทรวงคมนาคมของจีนนะคะเขารายงานตัวเลขสิ้นสุดณเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะพบว่าเขตบริการทางด่วนทั่วประเทศเลยนะคะติดตั้งแท่นชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเอาไว้ได้ถึง 90% แล้วค่ะเรียกได้ว่าประชาชนของเขาเดินทางไปที่ไหนโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเนี่ยไม่ต้องรอคิวชาร์จไฟฟ้านานอีกต่อไปแล้วค่ะและนอกเหนือจากการเพิ่มจำนวนนะคะเขาก็พัฒนานวัตกรรมแท่นชาร์จไฟฟ้าขึ้นมาค่ะเรียกว่านะคะคล้ายๆกับสมาร์ทโฟนแบบไร้สายเลยค่ะที่สามารถนำรถเข้าไปจอดแล้วก็แท่นชาร์จเนี่ยรองรับเอาไว้รถจอดปุ๊บชาร์จได้ปั๊บเลยนะคะสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือว่าพลังงานใหม่ของจีนนะคะต้องบอกว่าเติบโตอย่างรวดเร็วมากๆค่ะตัวเลขณสิ้นปี2022เขามีรถยนต์ไฟฟ้าใช้มากถึง 13.1 ล้านคันนะคะปัจจัยที่ส่งเสริมให้ยานยนต์ไฟฟ้าเติบโตนั่นก็คือการติดตั้งสถานีชาร์จให้เพียงพอแล้วก็ทั่วถึงค่ะย้อนกลับมาที่ประเทศไทยบ้านเราค่ะกระทรวงพลังงานเคยตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะติดตั้งสถานีชาร์จให้ในระยะห่างกันนะคะ 50-70 กิโลเมตรค่ะเพื่อที่จะกระตุ้นให้มีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าให้ได้ 30% ของรถยนต์ที่ผลิตในประเทศทั้งหมดนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะคะปัจจัยที่จะกระตุ้นให้ยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามาวิ่งบนท้องถนนเยอะๆเนี่ยก็น่าจะมาจากสถานีชาร์จที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วแถมยังเข้าถึงง่ายค่ะ